นี่มันอะไรเนี่ยมันกินได้หรอแล้วกินยังไงลูกต้นกระบองเพชรเฮ้ยไม่เคยกินมาก่อนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะมอสจะพาทุกคนไปกินของแปลกๆในอเมริกานะคะก็คือผลไม้แปลกค่ะก็ที่มันมีขายเนี่ยมันก็คืออยู่แถวซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมอสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวมอสขอแวะไปสินีของที่นี่ก่อนนะคะก็คือ USPS นะเพราะว่าเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ไปสินีเขาโทรมาเขาบอกว่ามีของส่งมาจากเมืองไทยแต่ว่ามอสไม่อยู่บ้านนะคะมอสก็เลยให้เขาไปฝากไว้ที่ไปสินีใกล้บ้านนะก็ถือว่าพาทุกคนอ่ะไปดูไปสินีอเมริกาด้วยเนาะว่าเป็นยังไงนะใกล้ถึงแล้วนี่ไงอยู่ข้างหน้าเองนี่ถึงแล้วบอกแล้วไปสินีใกล้บ้านจริงวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะโหจะมีที่จอดไหมเนี่ยแน่นเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่ไปรษณีย์ของอเมริกาแล้วนะคะอันนี้เป็นของรัฐบาลนะคะเห็นไหม USPS นะคะอยู่แถวบ้านมอสเองคนเยอะนะเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นแบบเพิ่งเปิดเนาะวันจันทร์ Thank youคนเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รอนานมากได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะมอสงงมากเลยนะเพราะพี่เขาบอกว่าเพิ่งส่งมาให้แล้วนี่ผ่านมาแค่ 2-3 วันของถึงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไปรษณีย์ที่นี่นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีเซลล์เซอร์วิสด้วยตอนเรามาส่งของแล้วข้างในก็จะมีเมลบ็อกอะไรเงี้ยต่างๆเนาะตอนเรามาส่งของเราไม่อยู่บ้านหรือว่าก็เรียกว่าอะไรนะมาเช่าช่องของไปรษณีย์ข้างในก็ตกแต่งช่วงใกล้วันคริสต์มาสนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดกล่องดูว่าเป็นอะไรเนาะจ้าเอ๋ตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ในแผนกผลไม้แล้วนะคะนี่ไงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทับทิมนะคะเขาแกะแล้วขายกระปุกละ2.99 เหรียญก็ตีซะว่ากระปุกละ100 บาทนะทับทิมสับปะรด2 เหรียญวิ่งนี่อยากให้เห็นว่าที่นี่เขากินผลไม้กับชีสกันนะเห็นไหมเป็นผลไม้กับชีสกล่องละ4 เหรียญนะคะวิ่งน้ำหมาน้ำหมาอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่เขาแกะแล้วที่นี่เขาขายกล่องละประมาณ5 เหรียญนะคะประมาณ150 บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อ3 กล่อง12 บาทก็เป็นตอนมอสมาใหม่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผลไม้แบบที่มันปอกแล้วมันแพงจังแต่ถ้าเทียบกับค่าเงินที่นี่มันก็ไม่ได้แพงนะราคาเท่าน้ำ1 แก้วนะอันนี้ก็เป็นแบบถาดใหญ่นะคะเขารวมหมดเลยเห็นไหมมีแตงโมมีสตรอเบอรี่มีอะไรอันนี้ถาดละ17 เหรียญนะแต่อันนี้ไม่ใช่ที่มอสตามหาที่มอสจะตามหาก็คือผลไม้แปลกมันจะอยู่โซนนี้นะถ้ามอสจำไม่ผิดตรงนี้ค่ะเป็นโซนผลไม้แบบประหลาดประหลาดแปลกๆนี่อันนี้เป็นไงแปลกไหมโอ้ยมีหนามด้วยอันนี้คืออะไรอะคิวานโนเมลอนนะคะจะลองซื้อไปเนาะอันนี้ก็ขายลูกละ4.99 เหรียญนะคะลูกละ150เลยเหรอ เป็นหนามๆเนาะไม่รู้สิมอสไม่เคยกินหรือใครเคยกินดูดิมันเหมือนขาไก่เลยอะแต่มันชื่อว่าบูดาแฮนนะคะมือพระเจ้าคืออะไรอะดูดิแปลกเนาะโหเขาขายพาวละ9.99 เหรียญนะคะประมาณครึ่งกิโล300อะเราเอาอันเล็กๆไปไหมอันนี้ก็ได้โอเคแล้วอะไรอีกอันนี้เป็น
พวกเมลอนอันนี้มันดูไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่อันนี้คุ้นๆไหมดราก้อนฟรุตนะคะก็คือแก้วมังกรอันนี้มอสเคยกินที่เมืองไทยนะอันนี้ไม่แปลกอันนี้เป็นพวกมะละกอสาลี่เฮ้ยนี่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 เอ้ยเดี๋ยวอันนี้เหลืออันนึงสตาร์ฟรุตมันก็คือมะเฟืองเนาะอันนี้เคยกินมันจะเปรี้ยวๆที่นี่เขาขายลูกละ3.99 เหรียญนะลูกละ120 บาทแต่อันนี้แปลกๆฮะเฮ้ยมันคือลูกอะไรอ่ะแพสแคคทัสเขาขายลูกละ1.49 เหรียญนะคะเฮ้ยอันนี้แปลกมันไม่เคยกินเหมือนลูกยอเลยเหมือนไหมลูกยอรสชาติจะเป็นยังไงเออลองไปดีกว่าสตรอเบอรี่พาปายาสก็มะละกอมันก็มะละกอเนาะเออหุยอันนี้เหมือนในหน้าเลยเหมือนในหน้าไหมมันคือเทอร์รี่โมย่าเออเขาขายพาวละ8.99 เหรียญนะคะโอ้พาวละ8.99 เหรียญเหมือนในหน้าเลยอ่ะเอออันนี้ลองไหมไม่เคยกินอันนี้เป็นของจากแคลิฟอร์เนียนี่แหละอันนี้เป็นมะพร้าวสดมะพร้าวน้ำหอมเฮ้ยเป็น product of Thailand ด้วย wow. นี่มะพร้าวยังมีขายนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานะนี่ไงวางขายอยู่เขาขายลูกละ2.99 เหรียญนะคะก็ประมาณลูกละ90 บาทนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพวกผลไม้เนี่ยอย่างพวกแบล็คเบอร์รี่พวกราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เนี่ยเยอะเลยนะคะสตรอเบอร์รี่เนี่ยที่นี่เขาขายกล่องนึงนะอยู่ที่5.99 เหรียญประมาณ180 บาทแล้วลูกเนี่ยใหญ่มากเลยเห็นไหมใหญ่มากแต่สตรอเบอร์รี่มันก็ยังไม่แปลกเนาะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะดีต่อสุขภาพขายกล่องละ3.99 เหรียญแบล็คเบอร์รี่จะแพงกว่าหน่อยอยู่ที่กล่องละ4.99 เหรียญนะคะประมาณ150 บาทแต่สดใหม่มากอันนี้ก็เป็นออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกอันนี้กล้วยก็มีนะแต่อันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าเป็นกล้วยสีแดงมอสไม่เคยเห็นนะดูดิมันแดงจริงๆนะอันนี้กล้วยทั่วไปเขียวกับแดงใครเคยกินบ้างรสชาติเป็นยังไงแล้วเราดูยังไงว่ามันสุกหรือยังมอสว่ามันน่าจะยังไม่สุกนะถ้าซื้อไปปุ๊บก็ยังกินไม่ได้อยู่ดีงั้นเอาเป็นว่าใครที่เคยกินก็บอกมอสหน่อยนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วกันเนาะปับแตงโมที่นี่เขาขายเป็นลูกนะลูกละ3.99 เหรียญโอ้อันนี้ส้มสวยเนาะลูกเบลเลอร์เลยแล้วก็มีพวกอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดตอนนี้เหลือลูกละ98 เซนต์นะไม่ถึงเหรียญแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกนะคะถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ขายอยู่ที่ลูกละ4.48 เซนต์นะยังเขียวๆอยู่เลยยังสดๆอยู่เลยคือที่เนี่ยเขาจะวางผลไม้แบบสวยงามมอชอบดูแล้วดูอยากให้เห็นผักอยู่ใกล้ๆกันอุ้ยตรงนี้ก็มีเยอะแยะหมดเลยเนี่ยผักเห็นไหมเขาจะวางแบบน่ากินมากเลยอ่ะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นนะคะอันนี้เป็นโซนออร์แกนิกเห็นไหมมีพวกแครอทมีอะไรอย่างเงี้ยบีสออร์แกนิกผลไม้แปลกๆนี่ๆอยากให้เห็นคล้ายๆต้นหอมไหมเทียบกับหน้ามอสใหญ่มากตรงนี้เป็นพวกผลไม้แห้งนะคะเฮ้ยแต่อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นชิลลี่แมงโก้นะคะเป็นมะม่วงใส่พริกนะกล่องละ4.99 เหรียญนะกล่องประมาณ150 บาทดูสิเฮ้ยและก็ที่สำคัญนะคะเป็นโปรดักต์ฟอร์มไทยแลนด์แต่เขาบอกว่ามาแพ็กเกจในอเมริกานะลองไปกินไหมอุดหนุนสินค้าไทยด้วยเนาะโอเคกินผลไม้ให้อร่อยนี่ต้องใส่ผงอันนี้นะคะคือถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยมันก็เหมือนเป็นพริกเกลืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นผงของเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวซื้อไปด้วยเนาะเขาขายขวดละ2.99 เหรียญนะโอเคค่ะเดี๋ยวมอสไปจ่ายตังค์นะแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันอยากรู้จะแย่แล้วไป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 
วค่ะที่ที่หมอจะมานั่งกินผลไม้แปลกก็เป็นสวนสาธารณะแถวๆบ้านเรานี่แหละนี่ไงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปลูกต้นไม้อะไรด้วยนี่เพราะว่าตรงนี้ดีนะเขามีโต๊ะให้ด้วยแต่รู้สึกว่าโต๊ะนี่จะแบบนะขอปูก่อนละกันเรียบร้อยนะคะเซตโต๊ะละอุ๊ยพูดถึงกระเป๋าก่อนกระเป๋ากับแมสมอสแมทกันไหมอันนี้พี่ไก่น้องพี่แก้วที่เคยส่งหน้ากากมาให้มอสจากเมืองไทยเขาก็ทำนะคะเป็นแบบว่าเข้าเซตเลยเป็นผ้าฝ้ายมัสลินเหมือนกันนะถ้าใครชอบก็เดี๋ยวมอสแปะลิงก์นะคะชื่อแบรนด์ทำด้วยใจนะคะพี่เขาทำด้วยใจจริงๆนะโอเคดูผลไม้ที่มอสซื้อมา4.99 เหรียญค่ะ150 240 กว่าบาทให้250เลยอ่ะเดี๋ยวนะมอสซื้อมา2ลูก4ตัว2ลูกเนี้ยประมาณ90บาทถูกมอสก็เลยซื้อมา2ลูกนะแต่ลูกนี้นี่11.69 เหรียญโอ้แม่เจ้า300 กว่าบาทสรุปแล้วที่มอสซื้อมาก็มีทั้งหมด1 2 3 4 4อย่างนี้ที่มอสไม่เคยกินเดี๋ยวเรามาลองกันมอสเตรียมเขียงเตรียมมีดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมีของที่เราไปเอาจากไปรษณีย์มาเรามาแกะก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าอันนั้นอะมอสอยากรู้เหมือนกันเพราะพี่เขาบอกว่าถ้ามอสเห็นแล้วมอสจะต้องหายคิดถึงเมืองไทยอันนี้เดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมไปเดี๋ยวเอาของก่อนนี่ค่ะได้มาแล้วเป็นของที่เป็นพี่แฟนคลับที่เมืองไทยนะคะก็ส่งมาให้มอสนะคะคือพี่เขาบอกมอสก่อนหน้านี้แค่ประมาณ 2-3 วันนะคะว่าจะส่งของมาแล้วมอสงงมากว่าทำไมถึงเร็วขนาดนี้ปกตินะคะมอสอะให้แม่ส่งของจากเมืองไทยมาที่อเมริกานะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยได้แล้วนะแค่ประมาณ 2-3 วันเองอะเร็วมากมันก็ส่งข้อความไปขอบคุณพี่เขาแล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วพี่เขาก็ได้บอกมานะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นบริการส่งของเร็วเขาเรียกว่าอะไรนะคูเรียโพสต์นะคะก็เป็นบริการของไปรษณีย์ไทยที่เป็นแบบพรีเมียมส่งของแบบ 2-3 วันทำการเนี่ยถึงเลยมันก็เฮ้ยมีบริการนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่าแต่ว่าโอ้โหเขามาแบบแน่นหนามากซีนอะไรมาอย่างดีเลยนะคะเหนียวแบบนี้ต้องเจอคัสเตอร์แตงแตงแตงโอ้โหทุเรียนทอดกรอบเฮ้ยผลไม้อีกแล้วอุ้ยเหมือนรู้เลยอ่ะอุ้ยมีกล้วยมีอะไรด้วยอุ้ยเดี๋ยวมีโน้ตด้วยนะคะพี่เขาส่งของมาพร้อมกับโน้ตนะขอให้มีความสุขของที่ส่งมาจะช่วยให้หายคิดถึงเมืองไทยนะโอ้ยดีใจมากเลยมากเลยเป็นบริการอะไรนะ Courier Post นะคะเดี๋ยวมอสหาข้อมูลให้มีการดำเนินการพิธีการศุลกากรให้ด้วยอ้อมอสถึงว่าทำไมแบบว่าเมื่อกี้ที่ข้างหน้าเขามีแบบ invoice สินค้าด้วยนะคะก็ดีนะ 2-3 วันถึงแล้วที่สำคัญนะสิ่งที่มอสชอบมากเลยคือก่อนหน้านี้จะมีไม่ว่าแม่หรือว่าแฟนคลับนะคะที่เคยส่งของมาให้มอสจากเมืองไทยเนี่ยบางทีมอสไม่อยู่บ้านเขาก็จะวางทิ้งไว้ที่หน้าบ้านนะคะแต่อันเนี้ยเขาอ่ะจะโทรหามอสก่อนเลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามอสอ่ะบอกเขาว่ามอสขอเลือกที่จะมารับที่ไปรษณีย์นะคะก็ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นของสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่หายเนาะเราก็มั่นใจได้นะจริงๆแล้วอ่ะวันที่13ธันวาคมนี้เป็นวันเกิดมอสด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ที่ส่งมานะคะรู้ใจมอสมากมอสชอบกินผลไม้นะคะแล้วก็มีน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมผลไม้แปลกกันต่อค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนอยากจะบอกว่าวันนี้ที่มอสมานั่งอยู่เนี่ยเห็นมอสแต่งตัวอย่างเงี้ยหนาวจริงนะตอนนี้19 องศาตอนเช้าๆนะประมาณอยู่ที่12องศานะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวเห็นไหมต้นไม้มันก็จะเป็นแบบเหลืองๆอะไรอย่างนี้คือหน้าหนาวแล้วนั่งตรงนี้อากาศดีมากเหมาะกับการกินถ้าเป็นบาร์บีคิวเนาะ
แต่ว่าวันนี้เป็นผลไม้เอาอะไรก่อนดี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 โอ้ยอันนี้เป็นหนามเอานี่ดีกว่าเรามาลองของถูกกันก่อนแพร์แคคตัสนะคะเป็นสินค้าจากเม็กซิโกเขาก็ส่งมาขายที่อเมริกานะคะลูกเหมือนลูกยอเลยเนาะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมอสหาข้อมูลก่อนนะว่าเขาปอกแล้วกินยังไงแป๊บนึงนะเมื่อกี้หาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าลูกนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะมันช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลนะคะแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือชะลอความแก่นั่นเองนะคะ wow. อันนี้มันคือลูกของต้นกระบองเพชร huh? นี่มอสกำลังจะกินลูกต้นกระบองเพชรเฮ้ยไม่เคยกินมาก่อนฝรั่งเขากินกันเหรอนี่เขาบอกว่าปอกก็ให้อย่างเงี้ยอุ๊ยข้างในมันเป็นสีแดงเนื้อมันคล้ายๆแก้วมังกรเลยเนาะเดี๋ยวแล้วเขาก็หั่นเฮ้ยมันเป็นเม็ดๆข้างในด้วยเสี่ยวนึกกึ๊บนี่เนื้อมันเห็นไหมเป็นสีชมพูหวานแต่ว่ามันมีเม็ดๆข้างในอะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะมอซื้อมา2ลูกซีแต่ว่าลูกละเหรียญกว่าบาทเองอะกินอีกกินอีกขอกินอีกนิดได้ปะต้นกำเนิดมันอะจากแอฟริกาอเมริกาก็มีปลูกเพราะว่ามันอยู่กับพื้นที่ที่ชอบทะเลทรายนะเพราะมันเป็นลูกจากต้นกระบองเพชรลูกต่อไปอยากจะบอกว่าหนามเยอะมากอะลองให้ดูว่าหนามคมไม่คมอันนี้คือคิวาโน่นะคะเมลอนเขาบอกว่าที่มอสหาข้อมูลมันเป็นตระกูลพวกแตงหรือเรียกภาษาไทยว่าแตงหนามนั่นเองหมอดูใน YouTube เขาบอกให้ผ่าอย่างนี้นะฟึ้งๆเห็นไหมว้ายมันเยิ้มนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นสีเขียวๆแล้วเหมือนเชอรี่มากเลยเม็ดมันอะกินได้ขออีกคำมันเนื้อมันเด้งดึงๆอะค่ะเหมือนกินขนมแบบว่าเจลลี่เลยอะอร่อยเปรี้ยวหวานๆนะอันนี้ก็เป็นผลไม้จากแอฟริกาเหมือนกันนะคะต้นกำเนิดของมันนะมาจากทางทะเลทรายสังเกตดิทางทะเลทรายจะชอบมีแบบเนี้ยน้ำหนามอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาแห้งแล้งเนาะเขาบอกว่าอันเนี้ยอุ้ยเป็นผลไม้ที่โลแคลอรี่ด้วยแคลอรี่ต่ำมากมีประโยชน์นะคะและที่สำคัญวิตามินเยอะโดยเฉพาะวิตามินซีอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะต่อไปค่ะเจ้านี่ลูกใหญ่มากและแพงมากไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยปอกยังไงอะผ่ากลางเลยไหมแข็งมากเลยหรือว่ามันยังไม่สุกเนี่ยมันเหมือนน้อยหน่าเลยอะสรุปนะคะเจ้าเนี่ยมันก็คือน้อยหน่าจริงๆแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นน้อยหน่าของออสเตรเลียนะต้นกำเนิดอะที่เอกวาดอร์เปรูนะคะและที่ความเจ๋งของมันถึงว่าทำไมมันแพงเขาบอกว่ายกให้เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในโลกอันดับ2รองจากแอลมอนด์โอ้โหคือมันดีมากๆเลยนะคะถึงว่าแพงมากๆเช่นกันเอ้าแล้วอย่างนี้น้อยหน่าไทยบ้านเราก็แปลว่าโภชนาการทางอาหารดีเหมือนกันหรือว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะการวิจัยอะไรหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมอสเจอการวิจัยมานะและมอสคิดว่าที่มันแข็งอะเพราะว่ามันยังดิบอยู่แน่เลยอะโอ้โหซื้อมาเราก็ไม่รู้เนาะว่ามัน
ยังไงเดี๋ยวลองคิดชิมเนื้อมันก่อนเนื้อมันนะคะเนื้อมันคือน้อยหน้าเลยน้อยหน้าไอ้เจ้าเชอร์รี่โมย่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีโพแทสเซียมสูงมากนะคะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงด้วย wow. เดี๋ยวมอสต้องรอให้สุกแล้วก็กินใหม่นะเพราะว่ามันแพงทิ้งไม่ได้หรอกน้อยหน้าอเมริกาลูกละ300นะคะนี่มันอะไรเนี่ยมันกินได้หรอแล้วกินยังไงเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะเฮ้ยมันมีข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นส้มโอเป็นสายพันธุ์เดียวกับส้มโอนะคะเป็นผลไม้จำพวกส้มเป็นส้มที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งเลยนะพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนต้นกำเนิดเนี่ยก็คืออินเดียนะคะแล้วก็กระจายแถวจีนแถวอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อเรียกแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปกินเหมือนมะกรูดอ่ะมะนาวมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตัดมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขาวมันเหมือนนั่งกินเปลือกส้มอ่ะถึงว่าเขาไม่กินสดกันนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมาทำเป็นเค้กเป็นไปคลุกน้ำตาลเป็นแคนดี้เป็นอะไรอย่างนี้นะเออก็แปลกดีนะคะว่าและลืมอะไรอันนี้ไงมะม่วงใส่พริกพริกจ้าพริกพริกจากประเทศไทยด้วยหรือเปล่าอร่อยอ่ะหวานหวานเปรี้ยวไม่เผ็ดมากอร่อยอร่อยอร่อยเออเดี๋ยวลืมทันเลยอันนี้ไงผงมัชชิกันที่มอสบอกว่าที่นี่ถ้าเขากินผลไม้เขาจะชอบใส่กันรู้ละมอสเอามากินกับไหนนาไหนนาที่ว่าหวานหวานใช่ไหมมันก็จะเป็นน้อยหนาเปรี้ยวไม่เวิร์กอ่ะโอเคค่ะก็นี่เป็นผลไม้นะที่มอสเห็นมานานแล้วแล้วมอสก็อยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงมอสกำลังเครียดกับไอ้เจ้านี่เนี่ยมือพาดพระเจ้ามือพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าซื้อมาตั้ง8เหรียญแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำยังไงต่อเนาะเดี๋ยวลองดูใน YouTube เพิ่มเติมเนาะเพราะมันกินสดไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้อร่อยแล้วก็ไอเนี่ยอร่อยไม่รู้เมืองไทยมีขายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเคยกินอะไรพวกอย่างเงี้ยก็บอกมอสด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนยังไงนะอันเนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกของมอสเลยนะคะพูดถึงผลไม้แล้วยังไงก็ช่วงนี้เมืองไทยหน้าหนาวนะส้มอ่ะออกเยอะนะคะยังไงมอสขอแอบฝากธุรกิจของแม่มอสหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพิษณุโลกหรือว่าอย่างพิจิตรสุโขทัยเนี่ยถ้าอยากกินส้มมอสแนะนำนะคะส้มสายน้ำผึ้งนะคะเป็นแบรนด์ของแม่มอสที่ขายอยู่นะคะก็ส่งขายตามในพิโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะสวนน้ำผึ้งทองนะคะเป็นสติ๊กเกอร์สีม่วงๆนะอยากจะบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเป็นส้มที่มาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับรองค่ะว่ารสชาติอร่อยมากนะคะสวนน้ำผึ้งทองฝากด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากให้มอสลองชิมอาหารอะไรแปลกๆหรือว่ามีอะไรที่อยากให้มอสชิมก็แนะนำมาได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมอสนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเก็บเอาไปกินต่อที่บ้านทุ่มๆๆไปไหนสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนฟีดไดผลไม้ไทยทุเรียนฟินสุดแล้วจริงๆก็ถ้าใครอยากกินนะคะก็ให้คนที่เมืองไทยส่งมาได้นะบริการคูเรียโพสต์นะคะรวดเร็วทันใจ 2-3 วันได้กินเลยอร่อยรักมากขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งมาให้กิน